กลับเข้าสู่ช่วง Market Talk นะคะช่วงนี้นำของดีจากภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญเหมือนเช่นเคยนะคะนึกถึงภาคอีสานแล้วนึกถึงหมอนแบบอีสานนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยนะคะกับพ่อใหญ่ของเรานะคะพ่อใหญ่วิชิตสุนทราจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อวันนี้เป็นหมอนแบบเวลาไปทำบุญที่ภาคอีสานเนี่ยเขาจะให้แบบทางวัดเขาจะบอกว่าหยิบไปเลยหยิบไปเลยกูจะได้แบบนี้มาเยอะแยะเลยคือทางบ้านนะอีสานเนี่ย ทุกบ้านนะฮะจะทำพวกหมอนขิดพวกเนี้ยเขาเรียกหมอนอะไรนะคุณพ่อเนี่ยหมอนขิดฮะขิดเป็นหมอนขิดดั้งเดิมน่ะจะข้างในเนี่ยจะเป็นนุ่นธรรมชาติครับผมเปื่อยง่ายเปื่อยเร็วขึ้นราโดนน้ำอันแรกเลยคือแข็งค่ะสองเลยคือมันฝุ่นเยอะแล้วก็มันจะไม่เสียลูกง่ายใช่ใช่แล้วก็ฝุ่นเยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะสำคัญมากนะคะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยมันจะไม่นานไม่ถึงปีก็จะเสียซักไม่ได้โดนน้ำไม่ได้เลยเป็นก้อนเลยทิ้งเลยตอนนี้ของเราก็เลยทำมาเป็นยางพาราฮะเพราะเดิมทีเราผลิตหมอนยางพาราพวกนี้ออกมานะเพื่อสุขภาพเวลาคนปวดคงปวดคอมีปัญหานอนแล้วปวดหลังเพราะเราผลิตเองในบ้านไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่นะฮะเราผลิตในบ้านแล้วก็เอาผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านเนี่ยมาช่วยกันทำหมอนขิดตัวนี้นะครับโดยเราเอาเศษพวกนี้มาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแทนนุ่นฉะนั้นก็เลยมีความนุ่มคุณสมบัติของยางพาราที่ดีทุกประการเนี่ยมันก็จะมาขึ้นอยู่กับของหมอนขิดตัวนี้ได้เลยกลายเป็นของฝากที่มีคุณภาพพัฒนาต่อยอดมาจากสินค้าชุมชนนะคะเป็นของดีซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานทุกจังหวัดนี้เวลาไปมันต้องได้ไปทุกวัดเนี่ยต้องได้แต่วันนี้เราเปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นของฝากของจังหวัดเนี่ยมาเป็นการสร้างมูลค่าเพื่อให้คนภาคอื่นได้ซื้อไปใช้ได้ด้วยแล้วก็จะได้ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าอันดับแรกเลยคือความนุ่มเนี่ยจะทำให้เรานอนสบายไม่ปวดคอนะฮะอันดับ2ก็คือมันตัวมันเองเนี่ยจะไม่เป็นฝุ่นตลอดอายุการใช้งานค่ะแล้วสมมติว่าเราใช้ไป10ปี20ปีมันก็จะไม่เป็นฝุ่นอาจจะเหลืองนิดหน่อยแต่ยังใช้ได้อยู่ไอ้เหลืองเนี่ยมันเหลืองธรรมดาของยางนิดหน่อยครับผมไม่ต้องทิ้งครับแล้วถ้าเกิดมันเลอะเนี่ยหมอนเลอะเนี่ยเราสามารถใส่เข้าเครื่องซักผ้าได้อ๋อดิฉันเพราะว่าหมอนที่ทำจากยางพาราเนี่ยข้างในจะเป็นผ้าทั้งผืนนะฮะเป็นผ้ากั้นไว้ถ้าของเดิมเป็นนุ่นเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายผ้ามุ้งซักน้ำไม่ได้แต่ของเราจะซักน้ำได้นะคะมีมาตรฐานการส่งออกไปยังประเทศไชน่าด้วยเห็นนะคะมีภาษาจงภาษาดีแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตทุกอย่างนะคะนี่พร้อมเลยใบข้างหลังนี่แปะไว้อย่างดีเลยนะคะเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากของขวัญหรือว่าสินค้าส่งออกคุณพ่อมันมีทั้งหมดกี่ประเภทที่ทำมาคะวันนี้นอกจากหมอนขิดแล้วเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วหมอนขิดเนี่ยที่ของเดิมเป็นนุ่นเนี่ยทุกอันเราสามารถทำเป็นยางพาราได้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นหมอนขิดมีกี่แบบเราก็จะมีเท่านั้นค่ะแต่ว่าบางแบบเนี่ยบางทีมาไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเราก็จะรอออเดอร์เป็นพรีออเดอร์ไปครับอันแบบนี้เอาไว้ใช้รองนั่งเวลาขับรถหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงไว้รองเวลาที่คนติดเตียงไม่ให้เกิดแผลกดทับมันจะระบายอากาศได้ดีแบบนี้ดีมากเลยนะคะจะลดอาการแผลกดทับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านที่อยากจะแขนขาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงลุกเดินลำบากนั่งแช่นานๆซื้อไปใช้ได้เลยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆด้วยนะคะอันนี้มันจะเป็นเบาะนะแต่ถ้าเกิดสำหรับนอนน่ะก็คือจะเป็นตัวนู้นอ๋อเดี๋ยวค่อยไปกางดูกว้าง80เซนแล้วก็ยาวถึง 1.90 เซนเนี่ยสนใจพวกนี้เพราะว่าบ้านที่ฉันคุณย่าก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่คะอะไรอย่างงี้ตัวนี้จะราคาที่250บาทครับเท่านั้นเองเหรอคะราคาโอ้โหไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุที่อาจจะปัสสาวะรถที่นอนหรืออาจจะบางทีอาจจะต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวเปื้อนอันนี้มันซักได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นยางพาราแท้ด้วยนะคะเป็นการใช้สินค้าของไทยยางพาราไทยนะคะ300ตอนนี้เอามาผลิตอย่างนี้ได้เยอะกว่านั้นอีกครับผมแปรรูปมาแล้วมูลค่ามันเพิ่มได้เยอะเลยนะคะสำหรับผู้ที่กรีดยางเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีดอยู่ภาคเหนือภาคใต้เนี่ยไม่ต้องบ่นนะคะว่ายางราคาสูงแต่ยางใบร่วงก็กรีดไม่ได้แต่วันนี้ยางเนี่ยเอามาผลิตมาเป็นสินค้า
เพื่อชุมชนและก็ส่งออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยคุณพ่อใหญ่อันนี้หยิบมาอีกหนึ่งใบเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คือหมอนเลยอะถวายพระเขาเรียกหมอนขีดสุขภาพอะข้างในก็เราก็เปลี่ยนจากนุ่นเป็นยางพาราเหมือนกันมีความเป็นคลื่นเหมือนแบบนี้คล้ายๆกันมันจะลดการปวดคอการปวดคอแล้วก็ลดนอนกรนได้นี่คนที่มีปัญหานอนหมอนอะไรแล้วปวดคอเนี่ยตัวเนี้ยเอาอยู่เลยคือตัวนี้ราคาถูกแล้วก็พกพาสะดวกของดีด้วยราคาเท่าไหร่คะคุณพ่อที่บอกว่าถูกเนี่ยตัวนี้390บาทครับ390บาทนะคุณไม่ต้องไปทำกายภาพบำบัดความนุ่มของมันเนี่ยเนี่ยฮะมันจะสปริงตัวสปริงอย่างนี้ได้เลยแล้วจะใช้งานได้เป็น10ปีเหมือนกันหมดไม่ว่าหมอนชนิดไหนที่เป็นยางพารานะฮะอายุการใช้งาน10ปีขึ้นไปปลอกเนี่ยเราถอดออกมาซักได้ครับผมขอถอดมานิดนึงซักได้อย่าดูข้างในนิดนึงซักได้อันนี้ก็ผูกปมแบบเงินพี่รอดมากเลยนะฮะดิฉันก็แกะไม่ออกนะฮะผูกไม่ออกนี่ฮะเพราะว่าไม่ได้นี่อ๋อเย็บมาเป็นแบบนี้เลยภายในเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีปลอกให้เป็นเซ็ตเลยเลือกสีได้ด้วยแต่ถ้าตัวนี้เลอะมากเนี่ยสามารถเอาถุงซักผ้านะฮะใส่แล้วก็ใส่เข้าเครื่องซักผ้าได้พอสะบัดแห้งอย่าตากแดดยางพารานี่ตากแดดไม่ได้เลยนะครับค่ะก็คือเราเอาพอสะบัดแห้งแล้วเนี่ยเราก็มาผึ่งลมก็ถ้าเป็นตัวเนี้ยจะประมาณสัก2อาทิตย์ก็จะแห้งค่ะนะครับน่ะระหว่างรอแห้งก็ซื้ออีกใบนึงมาสำรองไว้มาดูหมอนสามเหลี่ยมนี่ดิฉันไม่รู้ว่าภาคอีสานเขาเรียกว่าอย่างไรนะคะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าหมอนสามเหลี่ยมสามพับนะครับจะมีสามเหลี่ยมนี่แล้วก็ที่นอนสามชิ้นนะฮะที่นอนสามชิ้นนอนสบายมากเลยครับโอ้โหนอนแล้วไม่อยากจะลุกขึ้นมานาฬิกาปลุกนี่ต้องเอามือไปกดปิดเลยนะเพราะเวลามันนุ่มมากเราไปออกงานโอท็อปที่เมืองทองธานีเนี่ยเราจะบอกกับลูกค้าเลยส่วนมากลูกค้าที่ได้ลองนอนแล้วเนี่ยประมาณ 85-90% จะเสียตังค์ซื้อเลยครับเพราะมันนอนสบายมากนอนสบายมากคุณผู้ชมบ้านไหนซื้อไปแล้วนะคะเรียกเพื่อนบ้านมาทดลองนอนแล้วรีบกดเบอร์โทรมาสั่งที่พ่อใหญ่ได้เลยนะคะพ่อใหญ่เบอร์โทร0800713003นะคะสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนรูปแบบหมอนขิดที่จะเอาไปทำบุญหรือว่าพกไว้ตามบ้านยางพาราแล้วก็หมอนรองไว้เพื่อป้องกันอาการปวดคอหรือนอนกรนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบหมอนคลื่นลูกคลื่นแบบนี้ก็ได้ลดอาการแผลกดทับและแบบส่งออกเลยแบบนี้เลยยางพาราสุญญากาศอย่างนี้เลยเป็นปลอกผ้า2ชั้นนะฮะตัวนี้ที่เห็นนี่เป็นผ้าแล้วจะมีซิปถอดซักได้อ๋อนุ่มมากนะคุณผู้ชมอันเนี้ยยางพาราแท้แบบแฮนด์เมดเนี่ยมันจะความสปริงตัวแล้วความนุ่มจะสูงให้ความรู้สึกเหมือนเราไปนอนโรงแรม5ดาวมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนแบบนอนโรงแรม5ดาวนิ่มนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะด้านหน้ายังมีอะไรเหลืออีกคุณพ่อกับอีกอันนึงก็คืออันตัวนี้มันเป็นเบาะรองนั่งสำหรับคือแรกๆเราก็ทำมาธรรมดานะฮะคือชิ้นแรกเนี่ยผมทำให้แม่ใช้เพราะแม่ผมก็อายุ94นะฮะแกมาพึกมา30กว่าปีแล้วนั่งอะไรก็เจ็บเอาเมื่อก่อนผมก็ซื้อไอ้เบาะที่เป็นนุ่นนะฮะให้แกใช้แกก็บอกว่าแข็งนั่งไม่ได้ก็เลยทำมาตัวนี้ให้แกนั่งตัวนี้ดีมากมันต่างกับแบบตัวนี้ยังไงคะตัวนี้จะหนากว่าฮะหนากว่านุ่มกว่านะครับหนากว่านุ่มกว่าซักได้ง่ายเหมือนกันสำหรับผู้สูงอายุเลยแต่ว่าเราจะรองหลังเนี่ยมันจะงอยากความแน่นของเขาแต่ความสปริงตัวเป็นรองหลังแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะรองก้นก็ได้รองก้นนั่งหรือว่าผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นอันนี้รองรถเข็นได้ดีเลยแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุณพ่อมาดูราคาในแต่ละแบบดีกว่านะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าแบบหมอนขิดอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ราคา170บาทครับ170บาทมีปลอกหมอนให้ด้วยมีปลอกหมอนเลือกลายได้ไหมมีกี่สีมันจะมีอยู่2สีฮะเป็นลายแบบน้ำเงินกับแดงอันนี้เป็นลายแบบอีสานโบราณเลยนะคะเป็นลายของอีสานใต้โบราณอันนี้จะมีปอกสีเขียวอันนี้ปอกสีน้ำเงินนี่นะให้เลือกได้2แบบนี้นะคะอันนี้170บาทนะคะส่งฟรีไหมคะมีค่าส่งตามระยะทางแบบนี้390บาทอันนี้แบบ390บาทแบบหมอนนุ่มแก้ปวดคอหรือแก้นอนกรนนะคะตัวนี้ก็จะมีปลอกหมอนให้เหมือนกันอายุการใช้งานเป็น10ปีเหมือนกันแบบนี้ราคาอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวนี้250บาท250บาทครับผมแบบที่นอนล่ะคะที่นอนตัวนี้มันจะราคา 2,500 บาทครับรีบโทรมามันจะมีปลอกให้ด้วยซึ่งไม่มีที่ไหนมีปลอกนะฮะเพราะว่าอายุการใช้งานของเราเนี่ย
เป็น10ปีเราก็เลยทำปลอกมาให้สำหรับของแต่ละชุดของเราค่ะโอ้โหเลือกสีได้ด้วยแล้วก็แบบเป็นเซตอย่างนี้ก็390ส่วนยางพาราก็ตัวนั้น450 450อันนี้เหมือนกันอันนี้เบาะนั่งนี่จะเป็น350อันนี้คะครับพารา400ตัวนี้690ไซส์ใหญ่นิดนึงแบบไซส์โรงแรมนะคะนี่เป็นฟองน้ำถูตัวด้วยอันนี้จะเป็นที่แรกและที่เดียวนะฮะของโลกเลยที่เอายางพารามาทำเป็นฟองน้ำถูตัวคือเคยลองครับเขาบอกว่ามันไม่เวลาเราบีบฟองออกล้างฟองออกอ่ะมันไม่เหมือนเราใช้ฟองน้ำอื่นที่แบบโอ้โหกว่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วล้างฟองยังไม่ออกจากที่ถูเลยแต่อันนี้ไม่เก็บฟองเนี่ยฮะลองถูที่ผิวดูนะฮะมันจะเกาะมันจะดึงคราบไคลเราออกมันจะคราบไคลมันจะเกาะผิวออกมามากเลยโอ้โหแล้วก็ดีงามมากถ้าเราคราบไคลเราเยอะเนี่ยตัวฟองน้ำจากสีขาวจะกลายเป็นสีคล้ำขึ้นนะฮะเราก็ถูอาบน้ำจนเสร็จปุ๊บเราก็แค่ล้างน้ำสัก 3-4 ครั้งขยำมาได้เลยแล้วก็วางไว อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันไม่แห้งไม่เป็นไรนะครับเพราะยางพาราไม่ว่าเป็นหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่เป็นเชื้อราครับผมแล้วก็ผึ่งลมไว้ในห้องห้ามตากแดดเหมือนกันห้องน้ำก็ไว้ได้แล้วเด็กอ่อนเด็กอาบน้ำให้เด็กทารกได้แม่ในกระมังแล้วก็เอาเด็กไปอาบได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับได้เช่นเดียวกันใครมีลูกเล็กลูกน้อยลูกอ่อนหรือใช้ในการดูแลผู้สูงวัยผู้สูงอายุอาบน้ำให้ก็ได้เช่นเดียวกันจะได้สะอาดนะคะเวลาบางทีผู้สูงอายุเองก็บางทีขัดที่ใครเองแล้วก็ไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แบบนี้ดีกว่าปกติผมก็เคยใช้เป็นใยบวบนะฮะก็มันมีนิ่มไปมั่งแข็งไปมั่งหรือบางทีมันฟองมันก็จะรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่จะล้างหมดตอนกี่โมงยวกเลยแล้วก็มันจะเป็นเชื้อราง่ายนะคะแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยตลอดอายุการใช้งานจะไม่เป็นเชื้อราชมดิฉันร้องเมื่อสักครู่ฉันชอบตรงไหนรู้ปะเวลาเราอย่างนี้เนี่ยมันไม่ติดขนแล้วออกมาด้วยบางยี่ห้อที่ฉันเคยสั่งซื้อจากแอปนึงนะคะที่มาจากประเทศแผ่นดินใหญ่นะคะครับคือไม่ใช่ขี้ใครออกเดียวขนเราหลุดออกมาด้วยโดยเฉพาะเวลาเราถูที่ขาแต่ของพ่อใหญ่วิชิตของเราตัวนี้ไม่มีติดออกมาด้วยนี่ได้แต่ขี้ใครออกมาจริงๆนะคะขัดเพื่อแบบผิวสวยเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้ราคาชิ้นละ80บาทสั่งมาได้เลยนี่ชิ้นถ้าผ่ามือเลยคุณผู้ชมนี่80บาทโทรที่0800713003ได้เลยนะคะหรือว่าที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะคะอุดหนุนสินค้าคนไทยสินค้าแปรรูปเพื่อมูลค่าให้กับยางพาราสินค้าที่เคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่1อันดับที่2ของโลกวันนี้แปรรูปมาเพิ่มมูลค่าให้กับชาวสวนยางนะคะสร้างอาชีพให้กับสวชาวบ้านสวเราเยอะเลยสวแถวบ้านที่คุณพูดเป็นผู้ที่สะสมภูมิปัญญาเย็บเหล่านี้นี่เราไปให้เด็กรุ่นใหม่เย็บเขาเย็บไม่สวยนะครับผมต้องให้อาจารย์ปรมาจารย์สวเป็นคนเย็บนะคะครับผมช่วยการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นถิ่นด้วยเรียกว่าได้ทั้งบุญนะคะได้ทั้งสุขภาพนะคะสั่งซื้อมาได้เลยคุณผู้ชมวันนี้ราคาโปรโมชั่นคุณพ่อใหญ่เนี่ยเขาจัดให้เราเต็มๆแล้วอีกทีนึงทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนลดให้อีกไหมทั้งหมดราคาที่แจ้งไปนะฮะเราลดให้อีก 10% นะฮะ 10% ผ่านทางรายการ Talk Together ททบ5ในช่วง Market Talk เท่านั้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยบิดขับเขาพามาบิดขับเขาอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นไทยนี่นะคะมีอะไรจะพูดคุยกันบ้างไหมเอ่ยก็ยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งบิดขับแล้วก็ทางททบ5นี่ที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ช่วยให้พวกชาวบ้านเราได้ผลิตสินค้าแล้วนำมาเสนอแก่ประชาชนทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านเราเนี่ยชนบทจะอยู่ได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกับขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับขอบคุณนะคะคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อน่ารักมากๆวันนี้ช่วยทั้งชุมชนนะคะช่วยทั้งเกษตรกรนะคะและยังช่วยคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าให้ได้สินค้าดีไปในราคาที่ถูกปกติเนี่ยหมอนยางพาราเห็นขายในห้างใบเป็นพันวันนี้เกษตรกรมาขายเองให้ราคาแค่หลักร้อยโทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอเสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ยังมีเวลาสั่งซื้อกันอยู่ได้นะคะผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้เมื่อสักครู่นี้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมรายการของเรา Talk Together และอย่าลืมค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ